อันนี้ว่าเซโยเกาหลีเอเวอร์เดย์ครับผมนะในคลิปนี้นะครับผมเรามาดูคำเกาหลีคำหนึ่งนะครับผมที่น่าจะได้ใช้บ่อยๆเหมือนกันนะครับผมนะคือคำว่ารู้คำว่าเข้าใจนั่นเองนะครับผมนะเวลาเราจะตอบรับใครสักคนนะครับผมนะเราเข้าใจเรารู้นะครับผมเราจะพูดว่ายังไงนะครับคำว่ารู้คำว่าเข้าใจครับผมคือคำนี้ครับผมอัลดานะครับผมอัลดานะครับอัลดาแปลว่ารู้แปลว่าเข้าใจนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเป็นรากศัพท์นะต้องนำไปผันนั่นเองนะครับผมการผันเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับผมหลากหลายความหมายด้วยนะเวลาเราผันนะครับผมรูปแบบที่เราน่าจะได้ยินบ่อยที่สุดคุ้นๆที่สุดก็เป็นอาราโยนะครับผมอาราโยนะครับเป็นการผันแบบปกตินะรูปสุภาพไม่ทางการนะครับอาราโยเนี่ยแปลว่ารู้แปลว่าเข้าใจนะครับผมก็ออกแนวสุภาพนิดนึงนะครับใช้ได้ทั่วๆไปเลยนะครับผมนะทั่วๆไปเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะแบบทำให้มันกันเองมากขึ้นก็ตัดโยทิ้งนะครับผมก็คืออารานะครับผมอารานะครับอาราแปลว่ารู้เข้าใจแบบห้วนๆนะครับใช้กับกันเองคนกันเองเพื่อนสนิทนู่นนี่นั่นนะครับหรือเด็กๆนะครับอารานะครับผมเราอาจจะเคยได้ยินเคยเห็นมาบ้างนะครับเพราะว่าอารานะครับอาราพูดแบบอารามาเลยก็คือรู้แล้วเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้นะรู้นะครับผมก็คือเป็นการบอกคนที่สนิทกันว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราผันในรูปแบบที่เป็นรูปอดีตนะครับผมจากอาราโยเนี่ยก็จะกลายเป็นอารัสโยนะครับอารัสโยนะครับแน่นอนว่ารูปอดีตก็คือรู้แล้วเข้าใจแล้วนั่นเองนะครับเป็นการบอกว่าเราเนี่ยรู้แล้วรู้มาแล้วเข้าใจแล้วคือเรารู้มาตั้งแต่แรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเรารู้มาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเราเป็นอดีตใช่ไหมอารัสโยนะครับเป็นรูปอดีตก็คือเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วนะครับผมนะคำนี้มันอาจจะไม่ค่อยสุภาพสักเท่าไหร่ไม่เชิงไม่สุภาพหรอกก็คือมันอาจจะดูแบบห้วนๆสักนิดนึงก็คือคล้ายๆไออาร่าเลยนะครับต่อให้เป็นรูปโยนะหรือว่าถ้าเราไม่พูดโยเนี่ยอารัสซอนะครับผมอารัสซอนะคือเราอาจจะได้ยินคำนี้บ่อยๆใช่ไหมอารัสซอนะครับก็คือเรารู้แล้วเข้าใจแล้วมันเป็นการบอกแบบห้วนๆคือเหมือนเรารู้มาก่อนหน้านี้แล้วอ่ะก็คือไม่ต้องบอกก็ได้อะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนะครับผมซึ่งคำนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยสุภาพหรือว่าเป็นกลางๆสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าเราอยากให้มันดูแบบสุภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็เป็นคำนี้อันเกสโยนะครับผมอันเกสโยนะครับอันเกสโยเนี่ยก็คือเหมือนที่เป็นรูปอนาคตใช่ไหมมีคำว่าเกสใช่ไหมครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วอันเกสโยเนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าโอเคเราจะเข้าใจนะเราเข้าใจเราจะรู้เราจะรับทราบนะครับผมนะก็เป็นการพูดในเชิงรูปที่มันดูสุภาพมากขึ้นไปอีกนิดนึงหรือถ้าอยากจะให้มันดูสุภาพไปเลยนะครับผมแน่นอนคำนี้ได้ยินบ่อยๆนะครับผมอัลเกสซึมนีดานะครับผมอัลเกสซึมนีดานะครับผมอัลเกสซึมนีดาเนี่ยก็คือเป็นการบอกว่ารับทราบครับนะรับทราบนะครับผมนะเป็นการบอกว่าเราเนี่ยจะรับทราบเราจะรู้เราจะปฏิบัตินะครับผมเราจะรับทราบแล้วเราเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นอีกรูปแบบนึงนะที่ดูสุภาพมากๆนะครับผมแล้วก็นำไปใช้กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะครับผมอันเกสซึนิดานะครับอันเกสซึนิดานะครับคำนี้เราอาจจะได้ยินเวลาดูซีรีส์นะพนักงานโดนเจ้านายดุเราจะแบบตอบรับทราบอะไรอย่างเงี้ยอันเกสซึนิดานะครับผมนี่ก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่ารู้คำว่าเข้าใจนั่นเองนะครับผมนำไปเลือกใช้ผันรูปได้ตามความต้องการของเรานะตามลักษณะการใช้งานละกันนะครับผมนะคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ YouTube Channel กด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับ Facebook Fanpage กดไลค์เพจกดซีเฟอร์เช่นเคยนะครับผมนะแล้วกลับมาเจอกับเกาหลีเอเวอร์เดย์ได้ทุกวันนะครับผมจะมีคลิปอะไรมาฝากบ้างรอติดตามชมละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับอันยัง